กินไปต่อไหนต้องลงพื้นนี่เราก็นั่งอยู่ตรงนี้นะมาแล้วมาลินแกฉันใส่เสื้อกลับด้านป่ะก็ไม่นี่ฉันรู้สึกแปลกๆอ่ะเหมือนมีคนกำลังซุบซิบนินทาฉันอยู่อ่ะบ้านอ่ะแกคิดมากไม่มีอะไรหรอกกินข้าวดีกว่าแกดูนี่ทางกองประกวดมีเรื่องจะคุยกับคุณลลินให้ไปพบตอนนี้ด่วนเลยค่ะไปค่ะคุณลลินเชิญค่ะกองประกวดเขาว่ายังไงบ้างเขาก็แค่บอกว่าไม่ให้คนนอกเข้ามาในกองประกวดอะค่ะแม่แล้วเธอคิดยังไงอะถึงนัดมาเจอกันในกองประกวดอะมันแค่5นาทีเองนะคะแม่ประเด็นมันไม่ใช่กี่นาทีเพราะมันคือข่าวตอนนี้มันออกไปนอกกองแล้วละลินโอ๊ยฉันจะบ้าตายหงายหลังหนูขอโทษค่ะแม่แม่ว่าเธอต้องเลือกแล้วล่ะละลินเลือกอะไรอะคะแม่หนูแค่มีแฟนเองอะแล้วหนูจะมีแฟนไปด้วยเป็นนางงามไปด้วยไม่ได้หรอคะงั้นหนูจะไม่เป็นนางงามแล้วค่ะหนูจะไปถอนตัวจะออกจากการประกวดนลินแม่ไม่ได้หมายความแบบนั้นเธอเดินไปแบบนี้หนูไม่คิดหรอว่าแม่จะรู้สึกยังไงอะก็แม่บอกให้หนูเลือกหนูก็เลือกแล้วไงคะแม่แม่ให้เธอมีแฟนได้แต่หนูอย่าเสียสมาธิกับสิ่งที่หนูกำลังทำอยู่ตอนนี้หมายความว่าหนูไม่ต้องเลิกกับเคนแล้วล่ะคะแม่จะเลิกทำไมล่ะฟังแม่ให้ดีๆก่อนสิหนูคบกับเคนได้แต่เธอต้องตั้งใจประกวดนะละลินหนูจะตั้งใจประกวดเต็มที่เลยค่ะรักแม่ที่สุดเลยความรักก็มีได้แต่เธออย่ามันมาถ่วงชีวิตเราไปตั้งใจประกวดไปตั้งใจเอามงกุฎมาให้แม่นะได้ค่ะแม่ตั้งใจเต็มร้อยเลยค่ะหนูไปก่อนนะคะไปเลยลูกแม่บอกอ้าวลลินไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่ไหมอ่ะเห็นทีมงานเรียกไปเมื่อตอนกินข้าวก็ไม่มีอะไรนะแค่เรื่องนิดๆหน่อยๆอ่ะเธอจะไปห้องทีมงานเหรอใช่พอดีทีมงานเรียกให้ไปแบบถ่ายคลิปสปอนอีกแล้วอ่ะบ่อยมากเลยอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวฉันไปไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ดีแล้วล่ะนึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นซะอีกยังไงมั่งก็ไม่อะไรมากหรอกแกกองแค่เรียกไปเตือนอะว่าไม่ให้คนนอกมาหาแล้วก็เมื่อกี้ไปคุยกับแม่มาก็เลยมาช้าแล้วแกไม่ได้โดนอะไรใช่ปะไม่โดนแกแต่ว่าโดนแม่กิ๊กเตือนนิดหน่อยอะว่าให้ตั้งใจตอนแรกฉันจะถอนตัวด้วยนะเฮ้ยจริงดิก็แม่บอกให้ฉันเลือกอ่ะแกคิดดีๆแกพวกเราลงทุนมาประกวดด้วยกันขนาดนี้แล้วแกจะมาถอนตัวง่ายๆเนี่ยนะไม่ถอนแล้วฉันจะตั้งใจประกวดเพราะว่าคนที่จะมองปีนี้ต้องเป็นฉัน
เพราะฉันจะเอาหมกไปที่หมีแล้วนี่แกหิวไหมให้ไปตักอะไรให้เปล่าไม่เอาอ่ะแกเดี๋ยวฉันค่อยไปหาอะไรกินจิบจิบจิดิ้งจิดิ้งจิตลกปะเนี่ยเอาดีดีหิวไหมให้ไปตักอะไรให้เปล่าไม่เอาอ่ะแกฉันจะต้องสู้เพื่อบีให้ได้ล่ะแป๊บนะแกผู้ชายไลน์มาอ่ะคงลืมไปแล้วมั้งก็คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะนารินนี่ไม่คุยกับเพื่อนแล้วมั้งแกเคนน่ารักมากเลยอ่ะไม่มีอะไรก็ดีแหละมารวมพลังกันเอาละครับน้องๆก่อนที่เราจะไปพักผ่อนกันในวันนี้นะครับทางกองประกวดก็จะมาแจ้งเรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือกิจกรรม CSR นะครับซึ่งทางกองประกวดเรานั้นนะครับก็จะไปเปิดหมวกร้องเพลงกันและจะนำรายได้เนี่ยนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอดแต่พี่ไม่แน่ใจว่าในที่นี้ไหนใครร้องเพลงได้บ้างครับให้ดีค่ะให้ดีร้องเพลงได้ค่ะโอเคค่ะโอเคครับพี่ว่าจริงๆกองประกวดเนี่ยได้วางตำแหน่งของทางไฮดี้แล้วก็เอาแกนไว้แล้วไว้เป็นพิธีกรนะครับในคลิปบรรยากาศสัมภาษณ์เซตอาร์ไม่แน่ใจว่าทั้งสองคนสะดวกแบบนี้ไหมครับได้ค่ะน่ารักมากๆครับอ่ะทีนี้พี่ได้ยินมาว่ามีนาครับมีนาสามารถร้องเพลงได้ใช่ไหมครับเฮ้ยทำได้ค่ะน่ารักมากครับอ่ะแล้วทีนี้ไหนใครร้องเพลงได้อีกบ้างครับแกไปเลยไม่เอาจะร้องเพลงเพี้ยนอ่ะอย่าให้มีนาสอนแกทำได้ฉันกลัวร้องเพี้ยนไงเดี๋ยวฉันช่วยสอนให้ก็ได้ไม่เอาอ่ะแกชอบตกลงน้องมันแค่ไหนนะก็ได้เชอรีนค่ะหนูค่ะเป็นเชอรีนนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือกับเพื่อนของเราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับนักร้องหลักนะครับงานเซตอาร์ของเราเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวก็ให้น้องๆของเราไปพักผ่อนกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันกับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ขอบคุณน้องทุกคนนะครับขอบคุณค่ะสอนด้วยนะรอดูนะคะเอาดิเอาหน่อยเอาหน่อยกลับไปเลยแกว่าแปลกๆขึ้นทุกวันนี่อีกคนร้องไม่แม่แมวกลับไปแบ่งปันเลยไอ้เซว่าเขาทำไมเล่าก็มึงพูดไม่ดีกับแกอ่ะแกมันกวนตั้งแต่เข้ากล่องแล้วนะเสียเวลาแกแพ้ไม่ได้เออเอาไปสู้ฉันชนะอยู่แล้วเอาไปสู้เอาไปสู้โอ้ยฉันไม่น่าลงชื่อไปเลยอ่ะมีนาเธอทำได้อยู่แล้วเชื่อดิฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะถ้าเธอซ้อมบ่อยๆอ่ะเธอจะเก่งเองจริงสิมีนาเล่นกีตาร์เป็นนี่เล่นให้ฟังได้ปะนะอยากรู้ว่าจะเล่นเพลงอะไรแกะให้เร็วพร้อมไหมพร้อมสิ่งที่ฉันยังไม่แน่ใจที่เธอซ่อนไว้ในสายตามันคือคำว่ารัก
ช่ไหมไม่ว่ามือไรที่ใกล้กันดังว่าทุกครั้งเธอมีใจก็ไม่ต่างอะไรกับฉันครับแค่พูดสักคำว่ารักมันอยากมากเลยเรHow you feel ให้ฉันนั้นเต้นแค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรมีค่าแค่ไหน How you feel แค่เธอมีฉันสักนิดในใจแค่อยากได้ยินว่ารักได้หรือเปล่าเก่งอะแต่ก็ชมเวอร์ไปไม่ได้เวอร์ซะหน่อยเก่งก็ต้องชมสิน้อมรับคำชมไปได้แล้วที่เขาบอกว่าคนเล่นกีตาร์จะนิ้วด้านทุกคนนี่จริงปะมันก็เป็นแบบนี้โหนิ้วสวยๆพังหมดเลยอ่ะก็ถ้าอยากเล่นกีตาร์เป็นมันก็ต้องแลกงั้นแบบนึงนะ